เดือนเอ้ยเดือนเพ่งแจ้งเป็นแสงทองจ้าตะการฟังเรื่องวันสำคัญศาสนาพุทธนั้นจงฟันบันแจกขยายสายสัมพันธ์เดือนแปดเพ่งพระจันจ้าวันละสารหาบูชาทานพระเจ้าใหญ่เป็นมงคลสมัยวันบูชาพุทธเจ้าเฮาได้ดอกดับถือคือตั้งแต่ก่อนนั้นมีอยู่สามวันคืออัฏฐะวิสาขะมาฆะใส่อสารหาเพิ่มเติมเสริมเข้าวันสำคัญเพิ่มมีสี่วันดิถียังบ่นับธรรมสวนาเพิ่มเฮาได้ดอกดับถือเมื่ออาสาละหานี่สำคัญแน่แนวใดฟังเสียใครตำนานลานแน่ฟังจ่าแจงวันแสดงธรรมเริ่มเทศนาอยู่ในป่าคืออิสิปัตนะบริกทายวันครั้งนั้นปฐมขันเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าโกนธัญญาหัวหน้าโมมีวัปปะปฏิยะมหานามะอัศจิสองสามคนต่อทายไก่หันดอกบ่มีพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเคยเป็นคนอุปถากเข้าพระอกลำบากอยู่หกปีทนทวนบ่ถึงขันหลักมากผลตั้งแต่เข้าเบื้องต้นคนธัญญาเป็นพามไปถวายทำนายว่าต้องสำเร็จแน่ก่อนท่านยะสู้มือขึ้นนิ้วเดียวสี่แกแดต้องได้ทรงผนวดแน่บ่มีปินโดเปลี่ยนผันองค์พระสิทธัตถานั้นต้องสำเร็จโพธิญาณพวกเวในสงสารได้เพิ่งบาลามีสนก่อนท่านยะเข็นทานสิทธัตถานี้ไปบวชก่อนท่านยะปวดเจ้าเจ้าจะเข็นทานดอกพรำเพียนพระองค์เลี้ยนถึงขันดาบทเจ็ดดาบทแปดพระองค์แน่เพศแล้วถึงขันดอกนิพพานต่อจากขันพระองค์นี้จากท่านลาท่านดาบทไปบำเพ็ญทุกกฎกิริยาบ่อกินยั่งเขาล้มหายใจออกเขาถอยลงหอดน้ำดื่มพยายามลืมความอยากในอันสรีละล่างถอยหน่อยลดลงก่อนท่านย่าประกาศป้องคงสำเร็จอรหันต์ประสานสัมพันธ์มิตรสี่คนไปพร้อมไปถนอมองค์เหงาโคดมเฮาสิมีแก้วคุณข้าเมื่อท่านสำเร็จมาพวกเฮาคงสิได้กระทำนั้นดอกก่อนไผส่วนปัญจวัคคีย์นั้นได้อุปถากพระสัมมาหกปีข้าพอดีแต่บำเพ็ญตังบ่มีหวังมันหลุดได้โพธิญาณคือใจบาพระอินทราอยู่ฟ้ามาเยี่ยมบังประเด็นพินสามสายมาดิดเล่นตรงพระพักพระโคดมพระบ่อล้มบินท่าเบิ่งตาแนมเจ้าสายงานหลายประดังเท่าเข่งแห้งหลายปัดสายขาดเข่งขนาดพ่อปันกลางเป็นหนทางพ่อเป็นมาชิมาให้เสียงนี้ดอกบอลยินบังเสียงพินพระองค์เล่นเป็นสายกลางฟังแล้วมวลเฮาสมควรเลิกลมบำเพ็ญเพ่งดอกเข่งแห้งแสวงลาบค่อยๆกินให้น้อยประหยัดลงคงดำเนินสายกลางดังพระอินทราแจ้งแสวงหานิดหน่อยถอยลงให้นิดหน่อยปัญจวัคคีย์พากันเว้าค่อยพลอยเดี๋ยวนี้บ่แม่นแล้วพระโคดมค่ายความเพียรเลี้ยนมาหาเพื่อความมักมากแล้วเฮาสิอยู่มันหยังอยู่สิ้นเสียความหวังเสียอยู่มันหยังแล้วพากันเที่ยวหนีดันพากันเข้าในป่าป้าอิสิปัตนะบ่อนหันพากันเพ่งเข็งเจ้าของท่านพระองค์เสด็จออกจากบ่องจงกบยั่วลาญาพระนางวิสาขาถวายเข่าบัตถุปายาสี่สิบเก้าก้อนให้พระองค์ท่านเล่าฉันพ่อฉันเสร็จแล้วนั่นเสด็จฟังในลันชาเอาถาดมาอธิษฐานเสียงลงในนามถ้าว่าเฮาสิถึงกรรมโพธิญาณสูงต่ำให้ลอยทวนแม่น้ำกระแสขึ้นดอกไฟเหนือไหลขึ้นเมื่อประเดี๋ยวหน่อยสักลงน้ำแตกโพส่วนหัวนางสุดโทรูปปั้นวงไปยังขึ้นไปที่ตัดสะดูเลยเว้าว่าพุทโธพุทโธพุทโธองค์พระโคเสด็จจากริมน้ำยังมีโสติยภาพมากับผมไต่ฟ้า
พามถวายยาข้าแปดกำให้พระเจ้าเอาไว้ดอกดังห้องพระองค์มองเห็นไม่มหาโพธิ์ต้นใหญ่เอายาข้าปูราดไปเสด็จขึ้นประทับเน่าเดือนหกเพ่งพระเจ้าสำเร็จอรหันต์พอประมาณสองเดือนเฮาสิไปสอนคนทว่าไปให้คนหูว่าเฮาตัดตะลูเห็นธรรมมันประเสริฐเปิดปฐมฤกษ์ไข่ไผ่หนอจังสิดีมีแต่ปัญจวัคคีย์ทั้งหาดีเฮาเข้าในป่าเฮาสิไปบอกป่าเฮาได้ตัดตะลูแล้วปันแก้วหน่อยมานี่ท่านเขานี่บ่ฮับตอนเฮาสิทําจังได๋น้อบ่ท่านเห็นญาติโพยหลวงหน้าแล้วนี่บ่แม่นเฮาพ่อพระองค์เว้าแล้วเลยเล่าเสด็จไปไปถึงหลวงพงไผ่ป้าอิสิทธิ์ปัตนะเก่าขานบ้านเอิ่นเชิญพวกเธอมาถึงโคดมเฮาสิได้โปรดอย่าได้โกรธและแค้นไปให้ดอกต่อกันเอ้ยพระโอดอยู่หันห้อยเราพันหนบ่ท่านโดนกลท่านยะยังมาหาเจ้าแม่นเฮายังมาเว้าไผ่ได้น้อสิไปเสื้อเสื้อบ่เสื้อก็ให้ฟังก่อนหน้าสักผู้อยู่ประมาณชวนพระสัพพัญญูท่านเลยกล่าวเทศนาให้ปะกลท่านยะได้ดวงตาเข็นธรรมก่อนไผ่ได้แขนเอาแต่แกนธรรมมาจากกับประวัตนาสูตรลึกล้ำกลท่านยะเจ้าเพิ่งหำขอบวชน้ำองค์พระพุทธเจ้าประทมตนพระสงฆ์ให้สาวกประกาศป้องครบมูสารณะรัตนังไตสามครบในวันนี้กับทั้งเป็นวันที่แสดงธรรมมันประเสริฐประสงค์เกิดในมือนี้เป็นวันที่ครบไตกับทั้งในมือนี้สิบห้าคำปุณณมีเดือนแปดเพ่งพอดีแจมใสเดือนจ่าเอิ้นอาสาละหะบูชาคือวันนี้จำเอาที่พวกพ่อใหญ่วันมงคลละสมัยขังพระพุทธเจ้าพระกันเขาแม่นแห่เทียนเวียนขัวเดิมโอ้โหโอ้โหโอ้โหละนาม